เดี๋ยวโดดไปเลยครับขนาดดีมาแล้วโอ้โหดินก็คือได้ฝนเยอะก็คือมากอดเน่นให้ล่ะขาใหญ่ก็ขาใหญ่เนาะคุ้มแล้วสองเด้งแล้วคุ้มแล้วสวัสดีครับพบผมบ่าวเคียนสาวติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีย้ำเล่งเล่งเย็นเย็นพามาหาของแซ่บอีกหนึ่งอย่างดอกกระเจียวบ่ได้มานานมากเห็ดออกเนาะมันจะได้มาแหละป่าเห็ดป่าหน่อไม้ลืมดอกกระเจียวไปเลยมาเมื่อนี้ไปเข้าที่ย่างมาเมื่อกี้นี่เรากล้องกันจ้ะคนมาเก็บได้หลายราคายากอยู่ได้นอนบอกเพียเนาะบ่เห็นดอกเข่เลยบ่เห็นดอกเข่เลยจ้ะบ่รู้ว่ามันออกเบิดปะหรือยังนี่แต่ได้เข้าที่ย่างมานี่ค่ะก็เลยสติ๊กก็ว่าเอ๊ะหรือว่ามันยังบ่ออกเด้อค่ะต้องขึ้นไปบ่ได้ฝนดีปานนี่เหมือนกันเนาะเข่แล้วไปเห็ดเป็ดก็ได้ถ้าว่ามันสิคนบ่มาเก็บเนี่ยมันต้องเห็นดอกเข่อันนี้คนมาเก็บจ้ะเราหาโต๊ะเราคือจังบ่อวบเนาะคือชุดแรกๆที่มาเก็บเก็บแล้วได้ดอกลุ้นนี่ย่างไปย่างมาก็เริ่มหลายขึ้นหลายขึ้นแล้วนะแต่ต้องเบิ่งดีๆจ้ะดอกน้อยน้อยหากระปุกได้ดอกเป็นครับขนาดมือบอกเคียนเป็นแป้วๆของมันแข็งเงี้ยวใส่เด้อทั้งนี้นี่นี่บอกเคียนเห็นนี่นี่เคียนเต็มพี่เฮ้ยมันแข็งขี่ใส่มือดอกสวยดีนะเลาะสติ๊กแน่นได้รุ่นนี้แหละเก็บดอกกระเจียวค่ะนี่แหละนี่มันเบิ่งดีๆมันโผล่มาหน่อยนึงรุ่นนี้หมดเลยนะพักขนาดเลยเนาะแซ่บเลยรุ่นนี้ค่ะดอกอ่อนๆนะจ๊ะมันจะไม่เผ็ดมากบ้านสติ๊กเอือนว่ามันบ่ขึ้นโอ้โหดินก็คือได้ฝนเยอะก็คือมากอดเน่นให้ล่ะขาใหญ่เนาะปีปีปีชิ้นนี้เจ๋งงามจ้ะอวนคือคนเจอเลยมันบ่ขืนเนาะมันบ่ขืนมันจะโตขาแน่นดีได้เมื่อไรกำจนสุดอันนั้นเลยไม่แน่บินเริ่มรัดเลยเนาะถ้าเสือว่าขาใหญ่บ่มกินก็บ่ง่ายบินเริ่มแบบว่าโบฮันเลยแน่นๆเลยสายสักหน่อยเออขึ้นง่ายเลยตะวินกับซีมืดพี่น้องมาค่ำเรียกหลายกระติกมาเบิ่งโคนที่ปีที่แล้วบอกเคนคือเก็บเฮ็ดเฮ็ดโคนหรือเฮ็ดบดนี่โอ้บอกเคนนี่ดิคุณอยู่คุณทั้งหลายนั่นดิห่านมานเสยเก็บดอกกระเจียวได้ฮิตบดฮิตโขนพร้อมอ่ะมี 3-4 ดอกมาทางนี้กรอบไปตัวนี่พอดีเป็นนั่นแหละเป็นฮิตกระด้างฮิตกระด้างใส่ซุป
ผลธรรมชาติตัวนี้ค่ะผลตัดเห็นมีเม็ดปอดหลายเยอะตะกี้ท่านเด็กถ้าเขามาก่อนหนาเขาเลยได้พอดีอ่อนๆเห็นเนาะเอาบอกกินแป้งดีดูอันนี้บางยาคาว่างก่อนตะก้าจ้ะดิเป็นเฮ็ดบดเฮ็ดโคนผูกหลากหลายเลยจ้ะเฮ็ดลุ่มบานพี่น้องเอิญเพราะว่ามันยังนะมันเริ่มแห้งแล้วเอิญเฮ็ดลุ่มหลากหลายเลยจ้ะสำหรับบ้านเฮาเห็นสำนี้ถือว่าหลายหลายเลยนะแต่ทางที่อื่นพุทธอาจจะเต็มทั้งโคนผูกโคนประหดผูกบ้านสติ้งหาสิบปานนั่นคุ้มแล้วสองเด้งแล้วคุ้มแล้วมันมึงตึ๊บตึ๊บอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าพี่น้องมาชิมมาดิได้บักหลายเลยจ้ะถ้าพี่น้องภาคอื่นที่บ่เคยกินกินแบบใดเอาไปแช่น้ำด้วยจ้ะเอาไปแช่น้ำแล้วมันจะนิ่มเราก็เอาไปแกงเอาไปทำเมนูซุปซุปในที่นี้คือซุปคือซุปหน่อไม้นะจ๊ะอาจจะซุปจะกับถั่วฝักยาวเนาะบางทีเนาะใส่มะเขือใส่ปลาทูเมนูซุปได้ทุกอย่างนะเอาไปแช่น้ำแล้วหั่นเป็นเส้นๆฝอยๆแล้วเอาเห็ดนี่ลงไปใส่น้ำแช่น้ำแล้วครับเอาไปต้มให้สุกแล้วมาทำเมนูด้วยจ้ะถูกโคนค่ะมันเอาออกสำนี้ปีกายนี่เขาก็ได้เลยเนาะสติ๊กเลยว่าจำได้อยู่ว่าตรงนี้อ่ะเห็ดบดเห็ดโคนมันเคยออกนะดิซื้อประมาณ50 บาทเท่านั้นอยู่อยู่โบล่าเอาไปซอยแล้วค่ะปูได้ตั้งหลายในดอกกระเจียวไปไปเก็บอีกจังหน่อยแล้วก็ย่างออกไปหารถเพราะว่าตอนนี้ค่ะมันค่ำแล้วจ้ะหมานคักเนาะมาเก็บผักติ้วต่อจ้ะกำลังแตกยอดเลยบางต้นก็กำลังเริ่มแตกยอดจ้ะนี่ได้เห็นปะแต่บางต้นก็โดนแมงจีนูนกินจนเบิดแล้วผักติ้วกินกับปนกับก้อยกับลาบแกงเห็ดจะออกรสชาติเปรี้ยวหอมต้มเขาก็ไปปลูกไว้บ้านเขาหลายต้นแล้วจ้ะติดแล้วติดแล้วกินแล้วอยู่บ้านสวนกันต้นอยู่ในบ้านกับต้นบ้ากใหญ่นี่ก็ต้มแตกเนาะเก็บไปไว้ใส่ต้มใส่แกงปุ่นกับลาบแล้วแต่ซื้อขึ้นกับกัน10 บาทเด้อคุณจะขายมาแล้วเขาก็เก็บเลยแล้วซื้อให้อย่างของธรรมชาติมีเยอะแยะ10 บาท10 เทื่อก็100เด้อ100 เทื่อก็1,000เด้อเงินเด้ออ่อนพูดต่ออะไรก็สมพูดเมงจีนูนที่สิหลายบ่เคยได้เฉยแต่ว่ามันถามว่าไก่เฮือนบ่สติ๊กมาเก็บอยู่ป่าคุกกล่องนี่จ้ะมันก็จะไก่เฮือนนี่จักน้อยบ่เคยเนาะเพราะได้ติเสียมาเนาะขุดเบี้ยน้อยๆนี่ไปปลูกอีกโผล่ไปนี่สิขึ้นไปเนาะแม่นตายเนาะต้องขุดให้ได้ลาพร้อมแม่นเบิดเลยด้วยจ้ะนี่เห็นมากมันเออเวลาไม่คอยท่าไม่คอยใครอีหลีแป๊บเดียวป้าวมาไปตลาดไปธุระซักผ้าซักเทนั่นเอ็ดนี่เกือบได้มาเลยเกือบค่ำเดี๋ยวอ่ะโอเคมาเบิ่งผลงานเขาตัดเดียวนี่แบบนั่นหนังเลย
ดอกกระเจียวแล้วมาเก็บดอกกระเจียวใส่ผักติ้วส้มเด้ได้บักหลายเลยปู่หอกกับใบตองกรุงดอกกระเจียวแล้วก็เห็ดนี่ดีเดี๋ยวหย่อนครับดีเก็บดอกกระเจียวในเห็ดพร้อมเมนไอที่บ่คาดคิดว่าสิได้ดอกกระเจียวจังได๋ก็ได้บ่ได้น้อยก็ได้หลายแหละคนมาเก็บเรื่อยๆแต่ถ้าสิกินหันได้แน่นอนแต่ถ้าดอกกระเจียวก็ถือว่าได้แบบพอดีอร่อยพอดีแซ่บดอกน้อยดอกน้อยดอกประทันยังพอเริ่มบานปานใดเนาะดอกต้นนี้เป็นดอกพอดีนี่เด้อหลายคักรอบนี้ไปเมื่อบัดนี้มืดเลยเด้ครับผมเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ากลับบ้านกัน